สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวดีว่าลูก CGG แม่งจะคลอดแล้วครับตอนนี้ผมก็ลุ้นมากเลยครับคือลุ้นกว่าพ่อมันอีกนะครับตอนนี้ผมกำลังรีบขับรถเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลที่เร็วที่สุดในโลกนะครับตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ล้างหน้าเต็มฟันเลยนะครับแฟนพี่ก็ยังแบบว่าตุ่มตายไม่ได้แคร์กับหน้าไปตูดเลยครับน่าจะดีครับคือตอนนี้ผมตื่นเต้นมากคือแบบอยากเห็นหน้าว่ามันจะเหมือนผมหรือเหมือน CGG นะครับผมรับรองว่าหน้าน่าจะเหมือนผมอะเพราะว่าคือผมหล่อครับใครก็อยากหน้าเหมือนพี่ถูกปะครับตอนนี้ผมก็รีบมากนะครับข้างหน้ารถก็เยอะมากรถเยอะเยอะมากผมอยากจะชนแม่งให้หมดแล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยหลบไปกูรีบปีนมันหลอกว่ามันปวดท้องกูก็เลยปวดท้องขี้หรือเปล่าเงี้ยกูง่วงนอนเลยอะบอกไม่ปวดท้องแค่ปวดท้องจริงกูก็รีบอาบน้ำแล้วก็รีบมาเลยไอ้เหี้ยแบบปวดท้องปวดท้องอยู่บนรถไอ้สัตว์เนี่ยกูแบบทำอะไรไม่ถูกกี่โมงที่ห้าเลยไม่กูมาช่วงเที่ยงเนี่ยตื่นเที่ยงประมาณ10 บาทเกือบบ่ายกูรีบออกมาจะแบบมันต้องแบบเฮ้ยพาไปเดี๋ยวกูมาถึงมาถ้าไม่พูดอย่างนั้นกูก็ไม่มาคือชัวร์ใช่ไหมว่าออกคือแบบว่าไม่ได้ปวดขี้แน่แหละออกแน่ใช่ไหมใจคอไม่ค่อยดีตอนนี้เราก็รออยู่หน้าห้องคลอดแล้วนะครับก็ตอนนี้เรากำลังลุ้นนะครับผมอยากเห็นหน้าลูกผมมากเลยไม่ใช่ลูกเพื่อนผมคือครับดูความเป็นลิงครับพ่อมองผมคือผมตื่นเต้นแทนนะคือผมอยากให้รีบๆออกนะเพราะว่าผมติดงานอ่ะผมต้องรีบกลับบ้านนะครับก่อน5 โมงครึ่งที่ยังไม่ออกผมคงต้องรอไปเห็นที่บ้านเลยครับผมเสียใจนะดูขอสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยครับเต้นคิดว่าหน้าลูกเต้นที่จะหล่อเหมือนเต้นไหมน่าจะหล่อกว่าเฮ้ยกูว่าลูกมันน่าจะอยากหล่อเหมือนกูดูทรงละสรุปลูกกูหรือลูกมึงที่รักเต้นเต้นไหมอยากคลอดมากเนี่ยคือผมรู้สึกเริ่มไม่ทันเพื่อนแล้วครับเพื่อนก็มีลูกแทบทุกคนเลยที่ผมเคยคบมาส่วนใหญ่เพื่อนผมจะมีลูกหมดเลยนะมันเป็นห่าง30แล้วนะเมื่อไหร่จะมีลูกคือสิ่งที่แพงที่สุดเลยคือการมีลูกเพราะว่าต่อยเองดีแค่ไหนมีเงินเป็นพันล้านถ้าผมไม่อยากมีก็คือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับตีกูตอนนี้ไม่เขาก็ไปมีกับคนอื่นได้ไหมเขาอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอ่ะไปเอาเขาไปมีกับป้าได้ไหมมีคนอยากเริ่มเชียร์กูตั้งเยอะแยะกูบอกเลยแบบพอสวรรค์กูในตัวโคตรเยอะใครได้ไปโคตรโชคดีมันไม่เกี่ยวหรอกคุณพ่อมาร้องตั้งแต่กี่โมงครับหืมมาร้องแต่งโมงครับคุณพ่อรอตั้งแต่2 ชั่วโมงที่แล้วนี่ก็จะบ่าย3แล้วตื่นเต้นไหมตอนนี้อื่นๆกลัวป่ะกลัวกลัวอะไรกลัวจะมีเมียเพิ่มไม่ได้ตอนนี้เราก็กลับไปทำงานกันก่อนนะครับเพราะว่าติดงานนะครับพอดีแบบดังเกินงานเข้าเยอะ ตอนนี้ก็ยังรอลุ้นอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะคลอดตอนไหนนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะไม่เกินคืนนี้ตอนนี้เรากลับรีบกลับมาทำงาน1 ชั่วโมงแล้วก็รีบไปอยู่โรงพยาบาลโดยเฉพาะห้องที่โรงพยาบาลมึงน่าอยู่มากคือหรูเวอร์ใช่ไหมเพื่อนน่าจะคือละแสนนะคุณเสียเต๋าจ่ายอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วเรื่องแพ็กเกจเท่าไหร่เลยตอนนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับจู๊แล้วที่ผมจะไปรับCGG เราก็1412แล้วก็ทิวรี่นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าออกหรือยังนะครับก็คงจะต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลนะครับแต่ผมรอที่จะไปโรงพยาบาลไม่ไหวผมขอโทรไปถามพอละกันว่าออกหรือยังนะครับมันไม่รับสายนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปโรงพยาบาลเลยละกันไม่รู้ว่าทำไมไม่รับไม่รู้ว่ากำลังเล่นหลานอยู่หรือเปล่านะมันอาจจะออกแล้วก็ได้นะครับผมรีบไปดีกว่าตอนนี้เราก็ได้รู้ข่าวดีนะครับว่าลูกออกแล้วตอนนี้เด็กเคียกำลังทำคลิปนะครับอ้าวกูก็อยากทำมั่งไงก็ทำเลยสัตว์กูอยากเห็นแล้วอ่ะเร็วๆตอนนี้เราอยู่หน้าห้องแล้วนะครับทุกคนวันนี้ถอดเท้าด้วยทุกคนถอดเข้ามาถอดข้างในนะครับไหนอ่ะลูกอ่ะน้ำไม่มาอ้าวมาพรุ่งนี้อ้าวอ้าวอ้าวกูจะลุ้นกันตั้งนานโอ้โหเกิดเลยอ่ะโอ้กลับบ้านเพื่อนเราไปเที่ยวกันดีกว่าโอ้จบละโอ้เซ็งเนี่ยว่าจะได้เจอหน้าลูกอันนี้คือโรงพยาบาลครับโคตรหรูครับทุกคนหรูมากอยากอยู่สัก10 วันโอ้ยวิวกรุงเทพนนท์ให้มาสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
จริงเหรอบินไม่นะปิดจนยังไม่มีลูกอย่า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 แอบถ่ายก่อนแล้วเหรอกำลังไปเออก็นี่คือว่าเอาทัวร์ไลน์ทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอนั่งคลายเจี๊ยบถ่ายเราเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะไรถ่ายอะไรถ่ายเฉยไม่เดี๋ยวเราทำไมที่มันขึ้นนานว่าไปทางเก้านะมึงเกียนเราเลยพี่ตอนพี่ตอนกดทันไรไม่ได้กดเลยก็มันไปทางเก้ากูไม่ได้กดเลยมีคนเรียกเกียดดีเออเล่นเกียดดีกูจะรอดูว่าพวกมึงจะรู้ตัวกันตอนไหนโง่เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วประตูแม่งไม่เปิดนะแม่งพาไปชั้นเก้าเฉยชั้นเจ็ดค่ะสามวันผ่านไปตอนนี้ก็สามวันผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนน้องออกมาเนี่ยน้องหายใจได้เร็วเกินไปนะครับหมอก็เลยต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิดก็เลยไม่ได้เห็นหน้าหลานเลยนะครับเอาจริงก็เป็นลูกพี่เองนะครับลูกเพื่อนก็เหมือนลูกพี่นะอะไรที่เป็นของมันจะเป็นของพี่ทั้งหมดนะครับโรคจิตแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เรากำลังจะได้ไปเห็นหน้าน้องจริงๆแล้วนะครับจริงๆผมเห็นรูปที่เต๋าส่งมาให้ผมดูแล้วนะครับน่ารักมากคือแบบขาวมากหน้านี่แบบได้แม่มาเต็มๆเลยนะครับก็ในวันเกิดของแม่ของ CG นะครับเต๋ามันก็ได้บ่นว่าทำไมไม่ออกเลยวะรีบๆออกได้ไหมคืออยากเห็นหน้าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละแม่งคือออกเลยเหมือนมันฟังคำสั่งพ่อมันอ่ะเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวรอคุณแฟนแต่งตัวก่อนไม่ใช่แฟนหรอกคนรับใช้พี่เองได้ยินเสียงอะไรไหมครับทุกคนจะเดินแล้วหิวไม่หาอะไรสายแล้วดูอีกแล้วมาดูหน้าหน่อยสิจะดูหาดูเหมือนเอเลี่ยนเลยบายบายโอ้ยเงียอยู่บ้านนมนมออกไปนนเขาจะให้นมหลานอ๋อเหรออ๋อถ่ายไม่ได้เหรอโหขอดูหน่อยก็ไม่ได้ก็ผมมีของขวัญให้หลานนะครับก็ของขวัญให้หลานแล้วขวัญหลานเท่าไหร่โง่แล้วฝันหลานยังเมียจะไปซื้อของเลยไปโอ้โหเนี่ยคนไม่ค่อยมีตังค์ก็จะซื้อของนะครับผมส่วนผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยประมาณรับฝันหลานประมาณ 100,000 บาทนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับพาไปดูทุกคนคิดว่ามันคืออะไรก็เหมือนที่ผมบอกครับว่ามันคือเงิน 100,000 บาทวุ๊บนี่โอ้ยมันขาววะนี่ครับทุกคนเห็นไหมวะนี่มัดยางมาอย่างดีเลยนะครับก็คือรวยเกินนะครับรับขวัญเด็กรับขวัญเด็กกระโปงอะครับได้เงิน 100,000 นะครับก็เวอร์เกินนะครับผมใช่ไหมเพื่อนรับต้นทองคำแท่งและสัตว์ขับกันไม่มีทองก็มีนี่อันนี้รถพ่อมันนะรถกากรถไอ้เหี้ยนี่แหละสัตว์ปักคือมันรวยจังไงครับคือผมก็รวยครับก็รับฟันหลาน 100,000 บาทนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยนี่ก็ BM ผมเองนะครับนี่กูโปรโมทหรือมารีวิวลูกวะเนี่ยเฮ้ยให้นมอยู่ไอ้สัตว์อ๋อให้นมอยู่ใช่ป่ะอุ้ยกูรอวันนี้มานานแล้วกูอยากเห็นนะอยากเห็นนมจะได้อยากเห็นลูกนี่ครับความรวยผมให้ดูความรวยของตระกูลแก๊งเรานะครับดูครับทุกคน BM มันแต่งครับผมจอดงงๆข้างทางนะครับไอ้สัตว์สภาพไม่น่าจะมีรถแพงๆเลยเหี้ยชีวิตแม่งคุณรับฟันหลานเป็นของเหรอครับยังไม่ได้ซื้อนะของผมมาเงิน 100,000 บาทนะครับคุณเขาเหี้ยเลยเขาเหี้ยเลยรถกากาทะเบียนกากาให้เลือก2คันนี้เอาคันไหนครับคุณลิลลี่2คันนี้เอาคันไหน2คันเลยครับอ๋อไอ้เหี้ยเอาคือมึงไม่ได้บอกว่าให้เลือกคันเดียวดิโอ้งามมากตอนนี้เราก็รอคุณแม่ให้นมเสร็จนะครับโป๊อยู่เราจะดูไม่ได้นะครับจริงๆที่เรารีบมาก็เพื่อที่จะดูนมใช่มั้ยหลานที่ดังแล้วเนี่ยจะไปทันรู้เรื่องเลยดังแล้วลุงจะให้ของขวัญหลานนี่ลีลานี่ละโลก 100,000 บาทพ่อมาจากพี่เดี๋ยวพ่อเปย์จบแล้วลูกเอ้ยน้องมัน
เก็บคลิปนี้ไว้ให้หลานดูตอนโตนะโตลุงนี่ที่ความจริงคือเอาไปพ่อมันนำคลิปไงสร้างได้ต่อไปมาลูกนะมันนี่เกิดมาไม่เต่าแล้วลูกมันนี่นี่คือของจริงนะครับมันนี่เออแต่พักเนี่ยลูกโดนป้นเปล่าไม่รู้ใครป้นเนี่ยป้าลุงนี่แหละป้นสมบัติหายนี่มันถึงจะแบบดูไทยเนี่ยอันนี้ให้ลูกผมใช่ไหมเจ้าเล็กจังมองไม่เห็นเลยโอ้เอาออกไปที่เก๊กเก่าอะอย่างกับไส้เดือนเลยเส้นใหญ่ยังไงปะเกิดมาบนกองเงินกองทองเอ้ยลินของมึงอะลินของมึงอะอะไรเฮ้ยโอ้มึงไม่ให้ความสำคัญเลยอะโอ้ก่อนแล้วแม่ขาดเหลืออะไรไงอ๋อซื้ออ๋อมาสอดส่องกันเนี่ยแม่บอกว่าขาดเยอะเลยขาดเยอะมาจะทำยังไงแอนก็ไม่กระโดดลงล่ะเสียงปั่นแล้วมันไปไหนอันตรายอันตรายอะไรถ้าอันตรายแอนก็ลงดิเข้าไปเข้าบ้านได้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับการได้เจอน้องแซงจูดแซงคูดนะชื่อมันเหมือนในตัวละครในเกมเลยนะครับก็ใครที่อยากให้พี่มีลูกแน่นอนอยู่แล้วพี่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกับน้องๆนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าถึง10ล้านซับพี่จะมีลูกนะครับแล้วเมื่อลูกพี่โตพี่จะสั่งลูกพี่ไปต่อยลูกซีจิจิเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆก็อย่าลืมทำสิ่งที่พี่พูดไปนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมกดไลค์สำหรับกดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย